Round Upเก้านาฬิกาเก้านาทีผู้บัญชาการทหารบกตรวจเยี่ยมทดสอบสมรรถภาพร่างกายผู้บังคับหน่วยระดับกองพัน325นายมอบอัดฉีดผู้ผ่านเกณฑ์ 100% นายละ 10,000 บาท9นาฬิกา23นาทีชาวบ้านนับร้อยบุกศาลากลางจังหวัดขอนแก่นร้องผู้ว่าราชการจังหวัดให้ตรวจสอบผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองแวงอาจทุจริตเงินโครงการประชารัฐ9นาฬิกา34นาทีอัตราแลกเปลี่ยนธนาคารกสิกรไทยดอลลาร์สหรัฐรับซื้อที่32บาท3สตางค์ขายออก33บาท48สตางค์ยูโรอยู่ที่ระดับ38บาท79สตางค์ต่อยูโรปอนด์อยู่ที่43บาท60สตางค์ต่อปอนด์ล่าสุด9นาฬิกา45นาทีกระทรวงพาณิชย์เผยราคาสินค้าวันนี้เปลี่ยนแปลงหลายรายการเมื่อเทียบกับวันก่อนหน้าต้นหอมราคาลงขณะผักบุ้งจีนกวางตุ้งราคาเพิ่มขึ้นNews Round Up